ขอให้โอเคเข้าใจแล้วผมจะเข้าใจไปผมไม่ต้องทำมันตรงนั้นนะครับดูจากครับนิ้วล็อกแต่ผมทำอย่างอื่นโทษครับแหมดันก๊อกได้มั้ยเผลอทีก็ครับนั่นแหละบอกถึงสุขภาพครับแป๊บโทษครับปึ๊บนี่อืมสบายตัวจ้ะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดโทษครับปั๊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 บปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขยับสิหายยังครับแค่นี้เนี่ยวันนี้ก็กลับได้แค่นี้ฟังฮะฟังต่อเนื่องเพราะไปภาคความรู้ตามไปด้วยมันไม่แต่เลยมันหายไปได้ไงก็มีนิดนิดโอเคก็เห็นชัดกันแล้วกันนะโอเคนะมันหายไปได้ไงคำอธิบายแน่นะผมมีความรับพิเศษพิเศษเรื่องอะไรผมพูดเรื่องอะไรผมเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์พลังงานพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นเอาว่าพูดถึงสิ่งบริสุทธิ์กันเลยศาสนาใดที่ย้ำให้ถึงสิ่งบริสุทธิ์มันมีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะครับจะแตะสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นได้เท่านั้นด้วยนะครับต่ำกว่าพระศาสดาแถว1แถว2แถว3 1 2 3มีโอกาสออสโมซิสได้โดยง่ายเมื่อเดินตามพระศาสดาหน้าวันนั้นแต่ถ้าหากว่าหน้าวันนี้ครับทุกศาสนาถูกต้องครับถูกต้องครับหน้าวันนี้บุคคลที่เดินตามพระศาสดาหน้าวันนั้นมีชีวิตอยู่ไหมตอบว่าไม่มีเหลืออะไรเหลือแต่พระคัมภีร์คำสอนใครล่ะครับเจาะพระคัมภีร์หรือคำสอนนั้นไปถึงสิ่งบริสุทธิ์ที่มีสรรพนามเรียกกันว่าชาวมุสลิมก็คือพระลอร์ดชาวคริสต์คือพระผู้เป็นเจ้าชาวพุทธก็คือสาธุอามินอาเมนมาจากที่เดียวกันศาสนาคริสต์กับมุสลิมอิสลามนี่เขาด้วยกันคืออามินใช่ใช่มุสลิมคืออามินครับคริสต์ก็คืออามินหลบตบท้ายคำในเวลาที่เราสวดนะครับครับถูกต้องครับพุทธก็สาธุความหมายเดียวกันผมเป็นคนพูดความหมายเดียวกันเงินมนุษย์ตอนหลังไม่เข้าใจก็มาแบ่งแยกกันแล้วก็ทำให้เกิดการทะเลาะกันดีหมดไม่น่าทะเลาะนะนี่แต่ว่าเราไม่ทราบคนอื่นนะฮะแต่นี่ก็นับถือทุกศาสนานะทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเจาะจงต้องยกย่องด้วยไม่ใช่ถือธรรมดาต้องยกย่องเลยทุกศาสนาเพราะก็เหมือนอาจารย์นะอาจารย์คิดเหมือนกันนี่คิดเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์คิดเหมือนนี่ต้องยกย่องทำไงจะพาคนยกย่องให้ได้หมดโอ้ยากนะไม่รู้ผมใช้ความชอบพิเศษผมนี่แหละครับโดยอย่างที่ว่าแต่นี่ไม่ทราบคนอื่นแต่ไม่เป็นตัวของตัวเองที่คิดว่าเรานับถือทุกศาสนาหมดทุกศาสนานี่ดีหมดใช้คำว่ายกย่องดีกว่าคำว่ายกย่องใช่ยกย่องดีกว่าคำว่านับถือเยอะเลยสับภาษาในยกย่องยกย่องนี่มากกว่านับถือครับนี่จะเหนือกว่าโดยความหมายภาษามันจะดูดีกว่าเลยดูดียกย่อง
เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนับถือนี่เป็นคำธรรมดาสำหรับบุคคลธรรมดานับถือกันบุคคลธรรมดาโอเคเป็นเพลนนับถือกันนับถือเป็นพี่เป็นน้องนับถือเป็นคนใกล้ชิดบ้านใกล้เรือนเคียงนับถือกันมีสถานภาพที่ไม่แตกต่างกันนับถือกันไปมหาสู่กันนี่นะค่ะถ้ายกย่องมันเหนือกว่าเนี่ยภาษามันเป็นอย่างความหมายภาษาต้องพูดใหม่เรายกย่องทุกศาสนาได้ทุกศาสดาด้วยและหรือผมนะผมยกย่องทุกพระศาสดาทุกพระองค์พระศาสดาไม่ใช่ศาสนาพระศาสดาไม่ใช่ศาสนาแต่พระศาสดาแต่ละศาสนาก็เป็นเหมือนกับพระศาสดานำมาให้เกิดศาสนาที่จริงมันไม่ยากนะครับผมมันไม่ยากเลยแต่ในส่วนมากคนจะฉันนับถือศาสนานี้เธอนับถือศาสนานั้นฉันเข้าวัดเธอไม่ได้เธอเข้าโบสถ์ฉันไม่ได้มันจะมีการแต่นี่เข้าหมดค่ะถูกต้องเข้าหมดนี่ไปอินเดียก็ไปเข้าเขาหมดนะฮะอินดูอะไรต่ออะไรเข้าหมดเอาอย่างนั้นอันนี้ไม่ยากแล้วอาจารย์เพราะว่าอันนี้เป็นมานานเป็นมานานแล้วฮะยิ่งเราไปเห็นสิ่งก่อสร้างฮินดูเขาสลับซับซ้อนมากนะค่ะนี่มันมีมิติซ้อนมิติเยอะเลยนะค่ะฮินดูก็ประเทศพระเจ้าเยอะเยอะมากนะฮะเขาซองอยู่เยอะแยะมากเลยดูให้เป็นเธอดูให้ดีเธอมันจะมีความคมมีความลึกมีความอะไรหลายอย่างสิ่งก่อสร้างฮินดูไม่ธรรมดาบอกก็ทราบไว้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะอ๋อให้เห็นใช่ไหมฮะเออต้องนั่งตัวตรงๆนี่อย่างเงี้ยเออมาวันนี้ก็โชคดีนะฮะเพราะว่าคุณอีทเล่าให้ฟังของอาจารย์เรียกอะไรเรียกคุณลุงลุงหอกเรียกคุณลุงนะฮะบางทีคนทั่วไปจะเรียกลุงหอกลุงหอกคนใกล้ชิดบอกว่าบักหอกบักบักก็โอเคใกล้ชิดมากกว่านั้นไอ้หอกไอ้ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ครับก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะฮะเพราะว่าคุณอีทโทรมาบอกว่าไปหาอาจารย์กันโอ้เดยินดีเลยแกเล่าให้ฟังหลายเรื่องแล้วก็การนับถือนี่ใช้คำว่านับถือนะฮะนับถืออาจารย์มากก็เลยได้มาพบตัวตนจริงๆนะฮะมีส่วนคล้ายคุณสมัยใช่ไหมใช่ยังไงเราลูกเจี๊ยบไม่พูดอย่างนั้นหรอมีส่วนคล้ายคุณสมัยลูกสาวก็มันยังขอกอดผมกอดใครฮะอ๋อยายเจี๊ยบเจี๊ยบนะฮะแต่ตอนคุณสมัยผอมยังไม่สองขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นนะตอนที่แกอยู่โรงพยาบาลยังไม่เห็นวันนี้รักกันมากนะครอบครัวด้วยกันมีส่วนคล้ายเยอะเลยค่ะทั้งคิ้วหนาๆเนี่ยอะไรแต่อะไรคำพูดคำจาบางครั้งครับไม่รู้สำหรับการที่เราได้พบกันนี่เป็นเหมือนบุญกรรมใช่ไหมผมจะก้าวข้ามคำว่าบุญและกรรมแล้วอาจารย์ใช้คำว่ามิติของระบบมิติของระบบสุริยะจักรวาลอ๋อผมจะมักจะใช้คำนั้นซะมากกว่าเหรอฮะครับทั้งที่บุญกรรมนี่เป็นเกี่ยวกับศาสนานะศาสนานะจริงๆมันโดยตรงเลยนะคะอ๋อใช่มันขับเคลื่อนมาให้เจอกันแล้วก็คุณปุ่มดูที่ใส่เสื้อก็เหมือนกันเวลาใช่แล้วแต่ใส่เสื้อเหมือนลุงซักก็เหมือนว่าลุงซักก็ใส่เสื้ออย่างเงี้ยคนสูงวัยก็ใส่เสื้อถึงได้ตอนนี้ลุงเทียมก็ถึงนี่นะเหมือนสมัยอีกครั้งหนึ่งผมใช้ว่ามิติของระบบสุริยะจักรวาลมันเคลื่อนไหวมาให้อยู่ในเราได้เจอกันมาเส้นตรงเดียวกันมันถึงยุคของมันครับแปลว่าผมจะก้าวข้ามครับว่าบุญและกรรมไปแล้วแต่นี้คงยังมั้งฮะก็ยังมั้งฮะที่มันอยู่เวียนไหวมันไหวตายเกิดอยู่ตรงนี้ฮะยังก็ไม่เสียหายยึดบุญกรรมอยู่ก็ไม่เสียหายยึดบาปบุญคุณโทษอยู่ไม่ใช่บาปบุญคุณโทษมันยังง่ายกว่ามติของสุริยะจากอะไรข้ามมิติอะไรมันจะฟังดูง่ายกว่าใช่ไหมครับใช่โดยส่วนตัวผมจะไปในรูปทางด้านนั้นส่วนลึกๆของผมจะไปอย่างนั้นแต่มันก็เป็นส่วนที่ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งนี้มาเล่ากับผู้คนได้เราได้เราได้แต่ว่าเขาจะเข้าใจกันแค่ไหนใช่ไหมฮะเข้าใจก็ถือว่าเป็นบุญหูบุญหูบุญหูแต่นี้พอจะเข้าใจเรื่องสุริยะจักรวาลเพราะก็พอจะเรียนรู้นะฮะแต่ไม่ลึกแต่ก็ดีใจนะฮะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์ได้มาเจอตัวเป็นตัวเป็นจับต้องได้ต้องได้ตบหน้าได้ยิ่งเจ็บอาจารย์ก็เป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่น่ารัก
มันความรู้สึกว่าพอเจอปั๊บเรามีความรู้สึกเหมือนกับเคยเห็นมาก่อนอ๋อรู้ละคุณสมัยนี่เองอ่ะเหมือนก็เคยเห็นอาจารย์ที่ไหนอ๋ออันนี้เข้าใจแล้วพวกนี้ไม่อยากพูดนะก็เก็บเอาไว้ในใจเสร็จแล้วก็ทำไมรู้ป่ะจมูกโตนะคิ้วดกๆเขาเรียกวิธีพูดบางครั้งแล้วก็เรียบร้อยนะไม่มีเขาตรงนี้ไม่มีคุณสมัยเขาเป็นเหมือนแขกนะก็จะมีเขียวๆยินดีค่ะยินดีรู้จักแล้วลูกเทียบจะพูดอย่างนั้นเหรออาจารย์โรคกรรมเวรนี่มันมีจริงใช่ไหมฮะคนที่เป็นโรคกรรมผมจะพยายามพาผู้คนก้าวข้ามคำประกรรมครับอาจารย์ใช้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะใช้พลังของมือคือไฟฟ้าสถิตที่อาจารย์แล้วก็การคุยนั่นคือพลังจริงนะก็เราคุยอาจารย์เราจะรู้สึกสบายใจแต่ยังไม่เคยเจอพลังนี้อาจารย์จะใช้ต่อเมื่ออะไรฮะเนี่ยเมื่อได้รับการขอร้องให้ช่วยช่วยไม่เกี่ยวกับเรื่องคือฝ่ายผมจะไม่เสนอทำจัดอาการไม่เสนออย่างเช่นว่าผมไปเห็นคนข้างทางเนี่ยฮะผมจะช่วยคุณได้เอาไหมเอาไหมพูดครับไม่พูดผมรู้ว่าผมมีอะไรเดี๋ยวจะใครก็ตามที่เดินมาขอความเสนอพวกนี้ผมช่วยหมดทุกก็จะบอกอย่างนี้อาจารย์ช่วยเราไม่รู้จะให้อาจารย์ช่วยยังไงแสดงว่าอย่างบางครั้งช่วยกันแค่คุยกันนี่ก็โอเคอ๋อโอเคเรามีความสบายใจใช่ไหมฮะเรามีความสุขที่ได้คุยอ๋อแต่ยังไม่ได้คุยกันเยอะเลยนะเนี่ยมาคุยกันนิดนึงไม่ต้องถามค่ะไม่ต้องใช้คำถามอาจารย์ก็ถามเรื่องโรคกำเบนไงว่าเคยได้ยินเขาคุยกันว่าโรคกำแต่อาจารย์บอกก็จะไม่ใช่คำนี้เพราะว่าอาจารย์จะไปยุ่งกับทางวิทยาศาสตร์คำวิทยาศาสตร์ไงซึ่งบางทีบางคนเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จบมันไม่เคยจบมา 2,000 กว่าปีก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะฮะก็เลยก้าวข้ามใช่ไหมให้มันจบที่จริงมาถึงไอ้ความเจ็บความปวดมันจะเป็นกรรมเวรอะไรนึกว่าโรคกรรมเวรเห็นที่ถามนี่เขาว่าเห็นอ่านมาแล้วเท่าที่ที่อาจารย์เขียนข้างนอกคุณลุงเขียนข้างนอกเนี่ยมีโรคกรรมเวรนะเนี่ยเลยมาถามย้อนกลับมาว่าที่คุณลุงเขียนนั่นคืออะไรใช่ไหมฮะไม่ได้เอามาด้วยตัวเองนะอ่านว่าลุงหงอกไม่ใช่หมอนะ อะไรต่ออะไรกำจัดโรคอะไรก็อ่านมาทั้งนั้นนะในระหว่างที่รอนะฮะก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าความเป็นมาของคุณลุงเป็นยังไงนะโอเคคุณอีทก็นี่ก็ไม่ได้มีโรคภัยอะไรมากมายนะฮะมีอยู่แค่นี้แต่ก็เป็นโรคเรื้อรังอันนี้มันเมื่อก่อนมาจากคำว่านิ้วล็อกแล้วก็รักษามันก็ตอนนี้มันกลายเป็นแค่อักเสบเฉยๆมันจะเจ็บแต่ว่ายังทำงานได้นะยังมีแรงเห็นไหมฮะยังอย่างเงี้ยจับผมไปเรื่อยเดี๋ยวหายทันทีอ้าวเหรอใช่ครับอ้าวเหรอฮะใช่ครับตัวอุ่นๆพูดให้อาจารย์นั่นสิหรือไม่อาจารย์ครับใช่อาจารย์เหยียบอ๋อเหรอฮะอ๋อมือกระอุ่นมากเลยจับเพราะมันจะบุรุษมาเองฮะสิ่งไม่ดีมันจะมาเองอ๋อโหอาจารย์ตัวอุ่นไปหมดเลยแสดงว่าเลือดลมดีญาติชี้แจงเมื่อสักครู่ว่าเรื่องเวรกรรมเรื่องกรรมโรคกรรมเวรนั้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์หน้าตาใจดีดูใกล้ๆขออนุญาตขยายความอ่ะได้ถ้าพูดถึงที่ว่ามาครับว่ามาพูดที่มันเป็นความเชื่อเวรกรรมบาปบุญคุณโทษมันเป็นกลุ่มของความเชื่อทางศาสนาได้หมดจะไปทางไหนได้หมดจะเชื่อคุณพ่อเชื่อคุณแม่เชื่อตำราเชื่ออะไรก็ตามทีนี้ถามว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนฝังอยู่ความจริงมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าสัมผัสแล้วมืออุ่นไม่ได้เชื่อนะไม่เกี่ยวเชื่อนะสัมผัสแล้วเฮ้ยทำไมมืออุ่นเฮ้ยรู้สึกแล้วทำไมลุงหงอกดูน่ารักดีดูน่ารักดีดูใจดีนี่คือความจริงจากความรู้สึกนะครับใช่ครับฉะนั้นเอาความจริงจากความรู้สึกนั่นแหละครับเข้ามาเป็นต้นทุนไม่ใช่ความเชื่อละเข้ามาเป็นต้นทุนใช่ครับเอามาเป็นทุนในการที่จะคิดต่อถ้าเป็นความเชื่อก็เชื่อเขาไม่เราเชื่อความเป็นจริงอยู่นั่งอยู่ตรงหน้านี่แหละนั่งอยู่ตรงหน้าเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการที่เราอยู่ดีใช่ใช่ครับจะมองอิฐปูนป้านอะไรก็ตามเริ่มจากตัวเราอยู่ดีแต่ความจริงเกิดขึ้นแก่เราเป็นคนบอกว่าลุงหงอกอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าลุงหงอกเป็นอย่างไรด้วยไหมคนละเรื่องกันเป็นอย่างไรด้วยไหมเราสรุปเนี่ยลุง
ความรู้สึกลุงออกต่อเราจะเป็นอย่างที่เรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเอาไม่เหมือนแน่คงจะไม่เหมือนนี่ฮะบอกว่าจริงหลักของความรู้สึกความรู้สึกความจริงจริงจากใครจริงของเราไม่ใช่ความเชื่อละแต่เราเป็นผู้มาหาแสดงว่าเราเป็นผู้ที่เราต้องการเราไม่ใช่ลุงออกต้องการเราเราต้องการลุงออกเราถึงมาหาฉะนั้นเราต้องเอาจากที่เราคิดเรามาเห็นตัวตนที่แท้จริงว่าอ๋อลุงออกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็บอกว่าโอเคเรารู้สึกยังไงนี่แหละครับถึงที่สุดว่านี่แหละครับคือความจริงเพราะฉะนั้นถึงได้ตัดคำว่าเวรกรรมบาปคุณโทษไปแต่เราอาจจะติดปากก็ได้ไติดปากคำนี้มันฟังดูแล้วมันรู้สึกว่าอธิบายมันง่ายกว่าเดิมเนาะอันนี้คือเดิมแล้วนะครับเริ่มรู้ติดปากตอนนี้ไม่ติดละเอาความจริงของเราแล้วมาพูดแล้วทีนี้จับดูแล้วอุ่นเนาะอุ่นจับดูว่าอุ่นก็พูดว่าอุ่นยังไม่ทันได้สัมผัสแค่ได้เพียงแค่ได้ยินเสียงก็สบายใจพอเห็นหน้ารู้สึกสบายใจเพราะว่าเหมือนกับเราเจอคนที่มีจิตเมตตามองเราด้วยความเปลี่ยนจากคำว่าจิตเมตตามาเป็นความเมตตาเป็นความฮะไม่ใช่จิตจิตเหรอจิตเป็นเรื่องความสว่างความสว่างเป็นความหมายเหรอมีจิตเมตไม่ได้ความเมตตาอันนั้นเดี๋ยวเรียงให้ใหม่ครับผมเรียงให้ใหม่มนุษย์เราเอาตัวเราเนาะตัวเราเป็นที่ตั้งเลยหนึ่งยอมรับได้ไหมว่าเรามีกายฮะมีกายมีจิตใช่นิยามของว่ากายใจเราว่ากับเราว่าเรากับเขาต้องตัดเขาออกนี่ฟังหนูนี่หนุ่มเล่าไม่ใช่เขาแล้วนะมีตัวตนหนุ่มบอกว่ากายคืออะไรเห็นไหมครับกายคือตัวกลางระหว่างภายนอกและภายในกายเรียกว่าระบบประสาทจากภายนอกเนี่ยเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวสัมผัสสู่ใจเห็นไหมครับมีตัวหนึ่งมันทั้งหมดมันมี5ไอ้คำว่าใจนี่แหละเมื่อกี้มีกายใช่ไหมครับกายใจจิตใจคืออะไรใจเป็นความนึกความคิดครับจิตคืออะไรจิตคือความสว่างสว่างที่ไหนสว่างได้ในตาเราที่ไหนในถ้ำหรือในที่มืดแต่ทำไมไม่ให้ใช้คำว่าจิตเมตตาทำไมใช้ความเมตตาเพราะว่าจิตเป็นความสว่างไงครับจิตที่เราจำมาคือจอจานสรีตอเต่าแปลว่าเมตตาที่เขาว่าอันนี้หนูว่าแล้วว่าจิตคือความสว่างทีนี้เราหลับตาแล้วเรามันยังไม่สว่างเราก็เลยยังไม่เห็นจิตเห็นไหมฮะบุคคลที่เขาเห็นจิตคือหลับตานะครับเขาเห็นความสว่างภายในพอเห็นความสว่างเขาก็ตามความสว่างไปพอตามไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บจนถึง enlightenment ที่สุดเขาก็ไปเจอความใสเขาก็รู้ทันทีว่าตัวเองคือใคร enlightenment yes sir นั่นแหละครับคุยกันไม่ใช่ครั้งเดียวนะต้องต่อไปนะเดี๋ยววันอะไรอ่ะแรกของเดือนคุณปุ้มมาสิมาเพราะว่าด้วยความเคารพคุณปุ้มครับคุณลุงจะพูดใช่ครับเมื่อกี้ฟังจากข้างนอกผมต้องรีเพลย์เทปตลอดคือคุณปุ้มอยู่ในกลุ่มของลักษณะของฝ่ายของปัญญาไม่ใช่ความเชื่อถามนั่นแหละใช้ทุนแห่งความเชื่อก็จริงแต่ว่าลักษณะของคำถามที่พยายามถามคุณลุงว่าบาปบุญคุณโทษโลกเวรโลกกรรมของพวกนี้ไม่เคยมีใครมาถามนะครับคุณลุงเขียนเอาไว้เองคุณลุงเขียนเป็นภาษาที่ถ้าเกิดเราไม่เชื่อมสะพานไปหาแล้วอยู่ๆเรามาพูดถึงดาวอังคารกาแล็กซี่อวกาศคือถ้าเรามาด้วยความไม่สนใจก็จะไม่รู้เรื่องหรือเราไม่รับรู้พวกนี้เพราะว่าเราไม่มีทุนก็ได้เราไม่มีทุนของวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์พุทธศาสตร์หรือธรรมศาสตร์เรามีทุนมาไม่เท่ากันเพราะว่าไอ้ความเป็นอยู่ของเราที่ต้องประกอบอาชีพมันไม่เลยขั้นสถานภาพของการมีอยู่มีใช้แล้วก็สนใจเรื่องที่เป็นศาสตร์ในด้านแขนงต่างๆละมาณวันนี้เราคือมาโฟกัสกันที่สุขภาพมันจึงแตกตัวจากจุดเริ่มต้นคือสุขภาพแล้วก็ไปแตกลายทีในเรื่องของเราคือใครเนี่ยนะครับค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะแล้วก็ครับอาจารย์เมื่อวานนี้พี่บอกอาจารย์ตรงๆเลยนะคนไม่ไหวที่ไปฟังเข็มไม่เป็นไรอาจารย์บอกไม่เป็นไรเมื่อวานไปฝังเข็มใช่เมื่อกี้เนี่ยฝังอะไรเมื่อกี้นี่ฝังอะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่จะบังกล้องคุณแม่ไปนั่งฝังรถอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอาคุณอีทเมื่อวานนี่ไปฝังเข็มอันนี้แหละลูกเพื่อนอีทจะแบบเป็นคนฝังอ๋อแล้ววันนี้โดนฝังอะไรใช่ไหมไม่ทราบค่ะมันหายยังไงเนี่ยพอเวลานั้นนะอาจารย์นะมันก็
มันจะไม่เจ็บอย่างเงี้ยยังอยู่กับอาจารย์อย่างเงี้ยไม่เจ็บแต่พอเวลาค่ำๆเวลาที่อีทอาบน้ำอ่ะพอนั่งเข้าไปอ่ะรู้สึกมันจะแย่แล้วเมื่อวานเนี่ยพอดีนัดกับเพื่อนเอาไว้เพื่อนก็มาที่บ้านก็มาเขาก็เลยพาไปเลยที่วัชรพลยังไงต่อไปพาไปแล้วได้ผลไหมกลับมาก็เหมือนเดิมก็ไม่รู้อีกนั่นไงเขาใช้ไฟฟ้าไหมครับใช่แล้วรู้ไหมว่าร่างกายเราไฟฟ้าอะไรครับไม่รู้อีกแม่ไม่รู้เรื่องร่างกายของมนุษย์เราไฟฟ้าธรรมชาติร่างกายที่มันก็ร้อนนะย้ำนะเดี๋ยวก่อนคุณแม่ถามแล้วพ่อตอบแล้วนี่ไงร่างกายของมนุษย์เป็นไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติเนี้ยเกินไปกว่านี้ก็ให้ลุงหมออธิบายโอเคนะส่วนไฟฟ้าที่เวลาใช้ฝังเข็มเขาเรียกไฟฟ้ากระแสจะเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับก็เท่านั้นเองโอเคนะครับอันนั้นก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์เอาแต่ที่แน่ๆถ้าแม่น้ำมันคนละสีแล้วมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรนั่นคือคำตอบแม่น้ำคนละสีที่เราไปเที่ยวตุรกีแม่น้ำสองสีนั่นใช่ไหมทะเลใช่ไหมทะเลไปเที่ยวกันมาแล้วนะนั่นสิเห็นไหมมันไม่บรรจบกันเลยมันแค่ต่อกันได้เฉยแต่มันเข้ากันไม่ได้เลยเห็นไหมครับมันถูกแบ่งกันเลยเหมือนน้ำทะเลอีกที่หนึ่งเข้มข้นสูงลอยตัวอีกที่หนึ่งลอยต่ำลอยเหมือนกันแต่ลอยต่ำความเข้มข้นยังไม่เท่ากันเลยทั้งที่เป็นน้ำเค็มคือที่หลักการอากาศเลยแล้วสลอบอกแม่สลอจะไปนอนกับแม่บอกไปนอนที่โซฟาเนี่ยไม่เอาเพราะว่าหลานมาจากเราเขาต้องขึ้นไปนอนตอนเนี้ยบอกว่าปล่อยให้คุณเพื่อนก่อนนะให้เพื่อนได้โฟกัสก่อนขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งเมาดีจานมือแข็งมากไม่อุ่นนะคะ